รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TK Teen Teens TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันเสาร์กับเรื่องราวความสนุกสนานแต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มีวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะนั่นก็คือวันที่12สิงหาคมนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรวมไปถึงวันแม่แห่งชาติอีกด้วยนะคะซึ่งได้มีการกำหนดให้ค่ะดอกมะลิเป็นดอกไม้แทนวันแม่นะคะเพราะว่าสีขาวค่ะเปรียบได้ดั่งความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสาระดีๆที่แพนนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะส่วนสาระดีๆที่รายการของเรานำมาฝากก็มีอีกเช่นเคยจะเป็นอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงทีนทาเลนต์ร่วมพูดคุยกับอาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวงชาวลิตกุลเจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อแม่คือพระผู้ให้ช่วงทีนสไตล์ร่วมสืบสานการแสดงละครชาตรีบางแก้วกับกลุ่มลูกระนาดที่จังหวัดเพชรบุรีช่วง TK Teen ชมภาพบรรยากาศกิจกรรม TK Music X ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลโอ้โหเรียกได้ว่าร้องได้ไพเราะมากๆเลยทีเดียวนะคะน้องๆหลายคนเนี่ยก็คงจะคุ้นชินกับเพลงนี้แน่นอนนั่นก็คือเพลงข้าน้ำนมนะคะซึ่งจะกล่าวถึงพระคุณของแม่ที่หาสิ่งใดมาเปรียบไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะและในช่วงทีนทาเลนต์วันนี้ค่ะแพจะพาเพื่อนๆนะคะไปซาบซึ้งกับภาพยนตร์สั้นดีๆค่ะที่จะกล่าวถึงพระคุณของแม่นะคะกับเจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อแม่คือพระผู้ให้ค่ะผมชื่อเด็กชายปริญญาชัยการครับชื่อเล่นชื่อยาเกิดวันที่9มีนาคมพ.ศ. 2541อายุ13ปีครับเกิดมาผมยังไม่เคยเจอหน้าแม่สักครั้งเลยครับฉันชื่อชะแลมค่ะอายุ70แล้วค่ะค่อยมีลูก3คนค่ะเขาดีมากมากและตอนนี้นะคะแพรก็นั่งอยู่กับอาจารย์ค่ะแล้วก็น้องๆ นักศึกษานะคะจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวงชาวลิตกุลค่ะเจ้าของรางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นนะคะในหัวข้อแม่คือพระผู้ให้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นเทปที่มีแขกรับเชิญเยอะมากเลยนะคะก่อนอื่นค่ะขอถามถึงแรงบันดาลใจในการส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดก่อนค่ะจริงๆที่มหาลัยเนี่ยฮะก็จะเป็นเหมือนศูนย์กลางนะครับก็จะมีพวกโปสเตอร์พวกงานประกวดส่งเข้ามาที่มหาลัยตลอดครับแล้วก็คือจะได้รับรู้เรื่อยๆนะฮะว่ามีงานประกวดอะไรบ้างรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วทีนี้ก็มีงานวันแม่เข้ามาก็เลยแบบว่าทำแล้วเราน่าจะลองทำดูครับในการทำงานครั้งนี้ค่ะมีการทำงานร่วมระหว่างอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ด้วยเรามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะทีแรกผมคุยกับอาจารย์อ้นก่อน2คนครับพอดีมันด้วยระยะเวลาที่มันค่อนข้างจะจำกัดพอสมควรครับถือว่าเร่งเลยแหละครับนี่ก็เลยดึงพยายามดึงคนที่พอที่จะมาแบ่งเบากันได้แต่ละคนมีความถนัดคนละแบบก็เลยดึงเข้ามาช่วยครับทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถึงใช้ชื่อว่าคุณคะคือมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงครับค่ะคำว่าคุณเนี่ยฮะคำว่าคุณก็คือแบบผมมองไปถึงผลของการกระทำคุณแรกก็คือเหมือนคุณที่ให้มาครับนึกออกไหมครับแล้วก็คุณอันที่สองคือเหมือนถามตัวคุณเองว่าผลของการกระทำของคุณอะคืออะไรคุณของคุณอะไรแบบนี้เป็นการเล่นคำด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับขนาดชื่อเรื่องยังแบบว่ามีการแบบให้คิดด้วยนะคะและอย่างนี้เนี่ยแนวคิดหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะสะท้อนให้ผู้คนที่เขาได้ชมภาพยนตร์นี้เนี่ยคืออะไรอะคะแนวคิดของเรื่องนี้ก็คือให้เราย้อนกลับไปดูคือแบบให้เรากลับไปดูแลคนของเราอะค่ะคือแม่ของเราให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปคือ
เราอ่ะมีแม่อยู่แล้วทำไมเราไม่ดูแลแต่ว่าคนที่เขาไม่มีแม่หรือว่าเขาไม่มีลูกเนี่ยเขาอยากจะดูแลแบบลูกของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ผมไม่ได้อยู่กับแม่ถึงผมจะไม่รู้ว่าแม่ผมเป็นใครแต่ผมก็รักแม่ของผมมากครับและผมก็คิดว่าแม่ก็รักผมเหมือนกันได้ค่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีการใช้ชีวิตจริงมานำเสนอเป็นภาพยนตร์ตรงนี้อธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะโจทย์ของเราที่ตั้งไว้ที่แรกคือว่าพอได้โจทย์มาคือแม่คือภาพที่ให้ก็เลยคุยกันว่าโจทย์ที่กว้างขึ้นมาเราจะเจาะที่ประเด็นที่มันแคบออกไปแล้วก็จะแบ่งงานให้เด็กทําและตัวพวกผมให้เด็กหาข้อมูลนะครับก็เลยโจทย์มาคืออาจารย์อ้นเลยเสนอมาบอกว่าเล่นประเด็นนี้ดีไหมแม่ที่ไม่มีลูกแล้วก็ลูกที่ไม่มีแม่แล้วก็เลยเลือกที่ประเด็นที่มันเป็น2ขั้วแล้วมาตัดภาพสลับกันครับใช้ภาพดําเนินเรื่องหลังจากที่ผลงานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการเอามานั่งดูเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าเรานำเสนอต่อคนอื่นเนี่ยได้รับผลตอบรับยังไงบ้างคะงานมันเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบมันเหมือนชีวิตเขาครับค่ะมันเหมือนได้เล่าชีวิตเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันก็น่าเศร้าเหมือนกันครับสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ทั้งอาจารย์แล้วก็น้องนักศึกษาบอกหน่อยว่าเราได้รับอะไรจากการทำงานในครั้งนี้บ้างเป็นอาจารย์ก่อนก็ได้ค่ะคือณวันนี้พอคนได้ดูอย่างน้อยๆได้ดูหนังเรื่องนี้ครับหนังสั้นเรื่องนี้ก็อาจจะย้อนกลับไปไม่ต้องวันใดวันหนึ่งครับไม่ต้องเป็นวันแม่ทุกวันนะครับเป็นแม่เป็นพ่อเป็นญาติพี่น้องทุกคนคือให้เห็นว่าคนที่เขาขาดจริงๆคนที่มันอยู่ในตรงนี้เขายังเข้มแข็งและเขายังดำเนินชีวิตต่อได้นะครับก็เลยอยากสะท้อนภาพตรงนี้ออกมาค่ะก็หลังจากที่เอาแบบเอาหนังอ่ะไปให้เพื่อนดูอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็กระแสตอบรับก็แบบว่าเฮ้ยแกทำหรออะไรเงี้ยแบบไม่น่าเชื่อแบบว่าเรียกน้ำตาทุกคนแบบขนาดให้แม่ตัวเองดูเงี้ยค่ะแม่ก็แบบว่าแม่ก็ร้องไห้อะไรเงี้ยเรามาคือแบบพอเราได้ทำอ่ะเราก็คิดว่าชีวิตในนั้นอ่ะมันไม่ได้ที่แบบเราเอาอาหารไปเลี้ยงเขาอ่ะที่เขามาทำท่าสนุกให้เราดูอ่ะเขาไม่ได้สนุกบรรยากาศแบบตอนเดินเข้าไปนะมันคนละบรรยากาศกันเลยนะคะที่ออกมาในสายตาแบบเฮ้ยเขาสนุกเราเข้าเรียนเขาสนุกนะแต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้สนุกแบบนั้นนะคะคือเขาก็ขาดความรักถึงเขาจะมีเพื่อนเยอะแต่เขาขาดความรักในส่วนที่ความรักที่แบบลูกมีให้แม่เขาไม่มีลูกเงี้ยค่ะแล้วก็ความรักที่แม่ไม่มีให้เขาเงี้ยค่ะก็แบบพอทำแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องดูแลคนของเราอ่ะให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะไปดูแลคนอื่นเลือกไม่ผิดเลยที่ให้คุณนิพปิดเป็นคนสุดท้ายสวยจริงๆนะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์นะคะรวมไปถึงน้องนักศึกษาค่ะจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตคุณนะคะสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ